ใครเจอแบบนี้ก็คงจะงงไปตามๆกันอ้าวเจ้าของบ้านร้องทนายธนาคารยึดบ้านผิดหลังขนของออกไปหมดก่อนติดประกาศขายทั้งที่จริงๆเป็นบ้านอีก3หลังถัดไป3ตุลาคม2565เพจทนายคู่ใจของทนายรณรงค์แก้วเพชรได้รับเรื่องร้องเรียนจากแฟนเพจท่านหนึ่งกรณีที่บ้านของตัวเองถูกธนาคารยึดโดยเป็นการยึดผิดหลังโดยผู้ร้องเล่ารายละเอียดระบุว่าบ้านอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีเป็นบ้านเลขที่99/38แต่เมื่อวันที่5กันยายน2565ที่ผ่านมามีผู้รับเหมาเข้ามารื้อทรัพย์สินภายในบ้านของตนเองออกไปจนหมดเหลือแต่บ้านโล่งๆบริเวณภายนอกก็ตัดต้นไม้หรือกันสาดยกสิ่งของออกไปจนหมดและติดป้ายประกาศขายทรัพย์สินของธนาคารห้ามบุกรุกโดยที่เจ้าของบ้านซึ่งอาศัยอยู่ที่อื่นไม่ทราบเรื่องต่อมาวันที่15กันยายน2565เพื่อนบ้านสงสัยว่าทำไมมีป้ายติดประกาศว่าบ้านเป็นทรัพย์สินของธนาคารห้ามบุกรุกและติดป้ายประกาศขายแต่ในประกาศเป็นบ้านเลขที่99/44เพื่อนบ้านเลยโทรติดต่อธนาคารไปเพื่อจะขอซื้อจึงได้รู้ว่าบ้านที่ขายนั้นเป็นบ้านเลขที่99/44ไม่ใช่บ้านเลขที่99/38เพื่อนบ้านจึงโทรแจ้งตนถามจะขายบ้านหรือเห็นคนมารื้อบ้านและติดป้ายของธนาคารทำให้ตนทราบเรื่องจากเพื่อนบ้านจึงได้รีบเดินทางไปที่บ้านเห็นตามสภาพเหลือแต่บ้านโล่งๆของถูกรื้อออกไปจนหมดทุกอย่างประตูห้องครัวและประตูระเบียงถูกปิดล็อกด้วยกุญแจของธนาคารและก็ได้โทรแจ้งทางคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารคอลเซ็นเตอร์ก็รับเรื่องไว้ต่อมาวันที่16กันยาได้ไปลงบันทึกประจำวันแจ้งความที่สถานีตำรวจราชหลุมแก้ววันที่18กันยายนตำรวจก็ขอเข้ามาดูบ้านถ่ายรูปและตนก็ได้เอากุญแจชุดใหม่ไปคล้องไว้ที่หน้าบ้านเพราะรั้วหน้าบ้านธนาคารเอากุญแจออกไปแล้วสำหรับป้ายที่ติดหน้าบ้านและกุญแจรั้วหน้าบ้านพอทางธนาคารรู้ว่าผิดธนาคารก็ได้รีบดำเนินการมาเอาป้ายและกุญแจออกก่อนที่ตนจะเข้าไปที่บ้านวันที่16กันยายนก่อนที่จะเข้าไปแจ้งความได้ติดต่อไปยังคอลเซ็นเตอร์อีกครั้งทราบว่ารับเรื่องไว้แล้วและจะติดต่อกลับภายใน3วันทำการแต่เนื่องจากคนที่รู้จักกับทางนิติกรของธนาคารจึงโทรไปแจ้งฝ่ายนิติกรมีการยึดบ้านผิดและผู้รับเรื่องแจ้งว่าจะให้เจ้าหน้าที่นิติกรติดต่อมาวันที่17กันยามีเจ้าหน้าที่นิติกรโทรมาขอโทษและแจ้งว่าเป็นความผิดของธนาคารจริงที่เข้าทำบ้านผิดหลังและทางธนาคารแจ้งว่าจะให้ทางนิติกรเข้ามาคุยด้วยจึงนัดให้ไปพบและพูดคุยที่สถานีตำรวจในวันที่20กันยาเมื่อวันที่20กันยาตนกับทางตัวแทนธนาคารได้เจรจาตกลงค่าเสียหายกันเบื้องต้นประเมินไว้ประมาณ2ล้านบาทธนาคารแจ้งว่าเป็นการเข้าทำผิดหลังไม่ได้มีเจตนาแต่อย่างใดทรัพย์สินบางอย่างได้ถูกเก็บไว้ที่อีกที่หนึ่งแต่บางอย่างได้ถูกทำลายไปแล้วเช่นเสื้อผ้าหนังสือเก่ารูปภาพของสะสมต่างๆรวมถึงของใช้ของลูกซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจไม่สามารถมาหามาทดแทนได้แล้วทางเจ้าหน้าที่ธนาคารจะให้รับของที่เก็บไว้คืนก่อนแต่ยังแจ้งไปว่ายังไม่รับคืนเพราะยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างวันที่26 27กันยาได้โทรสอบถามทางเจ้าหน้าที่นิติกรและทนายของธนาคารว่าได้ดำเนินการอย่างไรบ้างเจ้าหน้าที่แจ้งว่ากำลังรวบรวมรายการทรัพย์สินที่ธนาคารเก็บไว้เพื่อจะส่งคืนแต่ไม่ได้พูดถึงการชดใช้ค่าเสียหายใดๆการติดต่อดำเนินการทุกอย่างเป็นเจ้าของบ้านที่ต้องคอยติดต่อสอบถามไปเองไม่ได้รับการใส่ใจในการแก้ปัญหาใดๆจากทางธนาคารเลยบ้านเลขบ้านของตนเลขที่99/38กับบ้านที่ถูกประกาศขาย99/44ห่างกันไป3หลังและบ้านของตนยังไม่เคยถูกฟ้องไม่ได้มีคดีอะไรและไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับธนาคารที่เข้ามารื้อของด้วยข้อเป็น
อะไรที่น่าตกใจมากนะครับถ้าเป็นบ้านของเราเองเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับจู่ๆธนาคารนะครับเข้ามาปิดป้ายขายแล้วก็บอกว่าโดนยึดไปแล้วแล้วก็รื้อข้าวของธนาคารมาเป็นคนรื้อออกเองทั้งหมดเนี่ยผมก็ว่ามันมีอะไรที่มันแปลกๆอยู่นะครับก็ต้องติดตามนะครับว่าสรุปแล้วคดีนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับผม